สวัสดีครับบอกกับผมมานพินครับกับชาแนลมานพินสคูลนะครับนี้มารู้จักภาษาเวียดนามคำว่าซอสพริกนะครับเตืองเอิร์ธนะฮะนี่ครับเตืองก็คือซอสนะครับเอิร์ธนี่ก็คือพริกนะฮะเขาบอกว่าดักเบียดไก่นะฮะดักเบียดไก่ก็คืออันเนี้ยเผ็ดเป็นพิเศษเลยนะฮอตชิลลี่ซอสนะฮะอันนี้เป็นซอสแบบเวียดนามเขาชอบทำอย่างนี้นะครับนี่ครับก็จะบีไม่ชมนะครับนี่ครับเป็นคล้ายๆกับซอสพริกศรีราชานะครับถ้าเกิดใครไปเวียดนามแล้วอยากทานซอสพริกนะฮะบอกว่าเตืองเอิร์ธนะฮะเอิร์ธนะบอกว่าจอโตยนะฮะให้ผมจอโตยเตืองเอิร์ธก็ได้นะฮะก็คือขอซอสพริกให้ผมนะฮะหรือฉันนะฮะเตืองเอิร์ธนะเอิร์ธแปลว่าพริกครับในภาษาเวียดนามก็เป็นภาษาเวียดนามวันละคำสองคำนะครับครับพบกันใหม่ครับกับชาแนลมานพินสคูลนะครับมีทั้งภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษครับผมสวัสดีครับเตืองเอิร์ธซอสพริกครับ